วันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไฟหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทางวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดธรรมวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะวันวิสาขบูชาที่พระสงฆ์วัดพุทธปัญญาได้ร่วมกันแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ก็มีท่านพระมหาวัชรินทร์อัคการีทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้จัดการถ่ายทอดสดและเป็นผู้บรรยายท่านด็อกเตอร์พระมานรินทร์นรินโทได้เป็นผู้บรรยายจนกระทั่ง17:30ตามปกติเวลาวันพระในพรรษา8 ค่ำ 15 ค่ำหรือวันสำคัญอย่างน้อยก็มีความตั้งใจกันว่าต้องแสดงธรรมให้ถึงเที่ยงคืนจะตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้ก็5:40พี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทย
สามารถชมรายการนี้แบบสบายๆเพราะว่าไม่ง่วงแต่พี่น้องทางอเมริกาก็คงจะง่วงกันไปเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับอาตมานั้นก็มีหัวข้อที่เรียกว่าความศรัทธาในพระพุทธเจ้าความศรัทธาในพระพุทธเจ้าคือศรัทธาในพระคุณของพระองค์พระคุณสามเช่นพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณการตรัสรู้ไม่มีกิเลสเหลือเป็นพระวิสุทธิคุณการใช้ปัญญาในการตรัสรู้เป็นพระปัญญาคุณและก็การที่พระองค์เสด็จไปสั่งสอนประชากรให้พ้นจากความทุกข์เป็นเวลา45ปีโดยไม่ได้พักพระวรกายเรียกกันว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ถ้าเราสวดแล้วก็ดูธรรมพระคุณเช่นว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนถือเอาความง่ายๆก็คือว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุวิชชาคือวิชชาสามปุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ทรงพระญาณคือพระองค์สามารถระลึกชาติในอดีตของพระองค์ได้จุตูปปาตญาณทรงตรัสรู้ถึงการเกิดการตายว่าการเกิดอีกการตายอีกมีเหตุปัจจัยมีเหตุมีกรรมกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็สุดท้ายก็คืออาสวัคคยญาณนั่นคือความรู้ถึงการสิ้นกิเลสทั้งหมดยุติการเวียนว่ายตายเกิดอีกในพระพุทธศาสนาถ้าคุยกันแล้วว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็จะตอบว่าตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วเกิดดีก็มีเกิดมาลำบากก็มีตายแล้วไม่เกิดอีกก็มีอันนี้เราเรียกกันว่าเป็นความศรัทธาในพระพุทธเจ้าความศรัทธาในพระตถาคตเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาการตรัสการศรัทธาของชาวพุทธที่ตรงประเด็นก็คือศรัทธาในตัวการตรัสรู้ของพระพุทธองค์พระองค์นำเอาการตรัสรู้มาสอนฉันว่าตถาคตโพธิศรัทธาถ้าเราคุยกันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดก็อาศัยตัวการตรัสรู้นี้มาอธิบายก็คือการที่พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของปุพเพนิวาสานุสติญาณก็เป็นการยืนยันว่ามีการตายแล้วเกิดจริงแล้วก็ต่อมาจตูปปาตญาณก็เน้นรายละเอียดลงไปว่าเหตุแห่งการไปเกิดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งหลักสำคัญก็คือมีกรรมเป็นที่ตัวนำเกิดมีกรรมที่ถ้าเราอ่านกันเยอะๆในพระไตรปิฎกก็จะไปพบอีกว่านอกจากกงกรรมจะนำไปเกิดแล้วก็ยังจะต้องมีวิญญาณแล้วต้องมีตัณหาด้วยในวิญญาณนั้นก็คือจะต้องมีตัณหาอัดแน่นและจะต้องมีเจตนาห่อหุ้มไปด้วยอวิชชาทีนี้จากการประมาณประเมินถ้าเราผ่านพระไตรปิฎกนั้นก็จะพบว่าบางคราวพระองค์ตรัสถึงอวิชชาเรื่องเดียวเช่นพระองค์ตรัสว่าพอทำลาวิชชาหมดก็จบการเวียนว่ายตายเกิด
ก็มีหรือเช่นปฐมพุทธภาษิตที่ว่านี่แน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปจี้ไปที่ตัณหาเดียวๆเลยจี้ไปเลยว่าตัวนี้ที่มันทำให้เกิดภพเกิดชาติก็คือตัวตัณหานี้พระองค์ทรงจี้ลงไปว่าอะไรนำไปเกิดก็คือตัวตัณหานี้เองนิรวันนำไปเกิดอย่างแน่นอนที่ท่านลงลึกไปถึงพระธรรมจักรกัปวัตนสูตรเราก็จะพบอีกในธรรมจักรกัปวัตนสูตรก็ย้อนรอยไปอีกว่าตัณหามาจากอะไรตัณหาก็มาจากนันทิบวกกับราคะแล้วก็ความยินดียิ่งนันทิก็คือยินดีราคะติดอกติดใจราคะคือติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อันนี้เรียกว่าราคะเป็นอนุสัยราคานุสัยปฏิคานุสัยก็คืออนุสัยการชอบที่มันฝังลึกปฏิคานุสัยก็คือความชังชอบชังก็คือรากที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นบ่อเกิดของตัณหานันทิราคะอภินันทินีคือความยินดีเหล่านี้เป็นเหตุให้ไปสู่การเกิดทีนี้ขณะเดียวกันถ้าถอนได้เป็นลำดับเช่นถอนราคะออกเสียได้เรียกว่าราคานุสัยออกเกลี้ยงปฏิคานุสัยเกลี้ยงเรียกว่าเป็นพระอนาคามีคือไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็เรียกว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่ว่าเกิดบนสวรรค์แต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่คือความไม่ทุกข์ความสิ้นทุกข์อันนี้ก็ในกรณีที่คุยกันว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดถ้าเราจับหลักว่าเราเป็นชาวพุทธเราจับหลักก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาการไปบอกว่าเราเชื่อเราไม่เชื่อเป็นการส่วนตัวก็ยังไม่ได้ชื่อว่ายังลงในตถาคตโพธิสัตถะต่อเมื่อสามารถมาจับประเด็นหรือว่าจับหลักในการทำความเข้าใจต่อเมื่อนั้นเรียกว่าศรัทธาในพระตถาคตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็เข้าไปหาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทรวัตถาคตโพธิสัตถานอกจากนั้นพระองค์ยังตรัสเรื่องกรรมคือการกระทำจนกลายเป็นว่าเชื่อถ้าเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเชื่อเรื่องกรรมว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีการกระทำของตนแน่นอนที่สุดในโลกนี้เรามีศาสนาที่มีพระเจ้าก็พยายามที่จะบอกว่าพระเจ้าสร้างทั้งหมดพระเจ้าลิขิตขีดเขียนมาทั้งหมดจะเรียกว่าชื่ออะไรก็ตามเถอะแต่ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการประกาศอิสรภาพจากถวยเทพทั้งหลายลดระดับผู้สร้างให้กลายมาเป็นเพื่อนทีนี้ประเด็นต่อไปถามว่าแล้วเทวดานะมีไหมในคติพุทธมีแต่ศักดิ์ศรีของเทวดากับมนุษย์เท่าเทียมกันในแง่ของการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนนะ
ก็ทำให้เทวดากับมนุษย์เท่าเทียมกันทีนี้ของที่จะแตกต่างกันจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของแต่ละคนคือไม่ได้เรียกว่ามันเป็นสูงต่ำเพราะชาติกำเนิดพระองค์ตรัสเลยเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเพราะชาติกำเนิดแต่สูงต่ำเพราะการกระทำการกระทำก็จี้ลงไปที่กายวาจาใจคนวรรณะสูงคนชั้นสูงหากทำชั่วก็ตกนรกเหมือนกันคนวรรณะต่ำหากทำชั่วก็ตกนรกเหมือนกันคนวรรณะสูงหากทำดีพูดดีคิดดีสร้างกรรมดีก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันคนจนคนยากคนเข็นใจถ้าได้รู้เข้าใจแล้วก็มันทำความดีก็มีสุคติเป็นไปในเมืองหน้าแล้วก็มีสุขในปัจจุบันนี่ถ้าเรียกกันว่าเป็นการยืนยันถึงการเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็กรรมนี้ให้ผลทั้งนั้นไม่ว่าจะผลสั้นผลยาวผลเล็กผลใหญ่ผลออกมาน่าพึงใจไม่น่าพึงใจกรรมทำงานเรียกว่าเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่มีใครว่ากรรมไม่ง้อใครเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถึงเวลาเขาทำงานเขาเองไม่เคยง้อใครจะทำงานอย่างนั้นแล้วก็สูงสุดก็คือกรรมสกตาลึกลงไปอีกคือแกะไม่ออกถ้าใครมีกรรมใดติดตัวมาแล้วเช่นการทำการพูดการคิดที่สะสมกันมานานไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตพระสอนได้นอกจากวันหนึ่งเหมือนบรรลุธรรมเองงั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายคนเช่นสูบบุหรี่ก็รู้ว่ามีโทษใครพูดว่ามีโทษแต่หยุดไม่ได้ตรงนั้นกรรมของเขากายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมความติดอกติดใจก็กลายเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่จะต้องดูดบุหรี่อยู่อย่างนั้นหรือจะต้องไปเสพยาเสพติดซึ่งหนักเข้าไปอีกจะสอนจะว่าจะกล่าวก็ไม่สำเร็จเพราะเขามีกรรมคือการกระทำคือเสพมาบ่อยๆจนเรียกว่าเสพคุ้นหรือว่าเสพจนเคยหยุดไม่ได้นี่ก็มาจากกรรมที่สะสมกันมาคนดื่มสุราก็เช่นกันก็ทำไปจนกระทั่งเรียกว่าติดงอมแงมใครจะบอกจะให้หยุดไม่หยุดวาทะเหตุผลต่างๆก็นำมาปกป้องสิ่งที่ตนเองติดไว้ได้นี่ก็คือเรื่องที่เรียกกันว่ากรรมสกตาบางคนถามว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบโน้นก็เพราะเป็นกรรมสกตาของเขาเราคิดแทนได้แต่ว่าเขาไม่ทำเขาจะทำแบบนั้นนี่เป็นเรื่องกรรมที่มันสืบทอดกันมาสืบต่อกันมาเมื่อถึงจุดหนึ่งจะแนะจะนำจะบอกจะกล่าวจะว่าเนี่ยก็ไม่สำเร็จอย่างกรณีลูกตาสิ้นคิดที่เป็นข่าวว่ามีคนถวายรถราคา7 ล้านกว่าแล้วก็บรรดาโซเชียลทั้งหลายก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้ถ้าหากมองดูมันก็เป็นกรรมของหลวงตาหลวงตาเองนั่นก็คือเป็นคนขายรถมาก่อนเป็นเจ้าของรถมาก่อนหลายคันแล้วก็จิตมันเสพคุ้นกับรถนั่นแหละเท่าที่ประมวลความไปจำได้ไปเปิดร้านขายรถให้ลูกศิษย์ก็ไปยืนอยู่ที่รถ BM ทีนี้ลูกศิษย์ที่มีอันจะกินพอจะซื้อให้ท่านได้
ก็คิดว่าอ๋อท่านก็คงจะรักรถอ่ะก็ไม่มีอะไรถวายที่จะดีกว่านี้ก็เลยถวายรถมันมีภูมิหลังมันมีที่มาของคนที่ยมชมชอบเป็นเช่นนั้นทีนี้ความนิยมตัวนั้นมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากกรรมนะมันก็มาจากกรรมที่บรรดาลูกศิษย์บอกว่ามันเซอร์ไพรส์คือไม่ระแคะระคายเลยอยู่ๆก็รถป้ายแดงโบสีแดงมาจอดอยู่ในวัดแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแรงกรรมของท่านทั้งหมดก็มีเหตุปัจจัยให้มันมาแบบนั้นให้อยู่แบบนั้นนี่คือกรรมแล้วก็ลักษณะการเอะอะพาโวยพูดจาโผงผางขึ้นมึงขึ้นกูกันเป็นว่าเล่นดูดบุหรี่ไม่หยุดสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือตัวกรรมสักกตะมีกรรมเป็นของตนหลายคนก็บอกก็แนะนำว่าควรจะแบ่ง7ล้านไปซื้อรถอื่นบ้างเช่นอาจารย์พยอมหรือในคอมเมนต์ก็แนะไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนหลวงตาก็บอกก็สร้างมาหมดแล้วโรงพยาบาลก็สร้างแล้วมอบรถสำหรับกู้ภัยก็มอบแล้วเรียกว่าเป็น 4-50 คันมาแล้วก็ทำแล้วนี่ว่าน่าคิดมันเป็นกรรมสักกตะมีคนเอามาให้บางทีบางคนไปคอมเมนต์ว่าบวชดีกว่ารวยดีมันก็ไม่ได้รวยทุกองค์อย่างนั้นไม่ใช่ว่าห่มผ้าเหลืองออกมาแล้วก็ถวายกุญแจแต่มันก็มีเหตุปัจจัยมีกรรมของท่านที่ท่านอาจารย์ได้บำเพ็ญประโยชน์กับคนที่เรียกว่าได้ดับทุกข์กับท่านแล้วก็มองเห็นคุณค่าก็ควักเงินซื้อกันนะมันเป็นเรื่องของกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นอิทัปปัจจยตานั่นแหละฉะนั้นก็เข้าไปศึกษาได้แต่ระวังจิตอย่าให้หงุดหงิดงุ่นง่ามในความเป็นเช่นนั้นที่ไม่ได้เป็นไปตามเราปรารถนาแต่ว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นลูกศิษย์เขารับได้ลูกศิษย์เขาควักเงินให้ได้เราเห็นว่าเหมาะสมกับอาจารย์ของเขาถ้าเข้าไปในกลุ่มนั้นก็คือทุกคนก็เห็นว่าไม่เห็นเป็นอะไรนี่เนี่ยต่อมาก็มีประสบการณ์อยู่วัดชลประทานหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านก็คล้ายๆอาจารย์ชาที่ว่าจะมีคนรถเบนซ์มาถวายอาจารย์ชาอาจารย์ชาก็บอกว่าไปขอข้าวเหนียวขอน้ำปลาชาวบ้านกินทุกวันแล้วก็กลับมานั่งชูคอบนรถเบนซ์ท่านอายหลวงพ่อปัญญานันทะก็เหมือนกันไม่ยอมรับไม่มีรถยนต์ไม่มีกล้องถ่ายภาพอะไรไม่มีแต่ธนาคารได้ปากเกร็ดก็อยากจะถวายคือคิดแบบนายแบงก์ก็ต้องเก็บรถเบนซ์ไว้คันหนึ่งเลยจนกระทั่งให้คนขับเรียบร้อยหลวงพ่อจะไปไหนเนี่ยก็ต้องเฝ้าแล้วจนกระทั่งสุดท้ายรถเบนซ์คันนั้นก็มาจอดหน้ากุฏิทั้งที่ไม่ใช่ของท่านแต่ดูเหมือนท่านปัญญามีรถเบนซ์เหมือนกันแต่เป็นของธนาคารกสิกรไทยสาขาปากเกร็ดนั่นแหละก็เป็นว่าคนขับรถเบนซ์ก็ขับรถหลวงพ่อปัญญานี่แหละก็มารออยู่อย่างนั้นทั้งวันเป็นเดือนเป็นปีจนกว่าจะจากกันจนกว่าท่านมรณภาพคือรถเบนซ์มาเกยท่านฉะนั้นบางอย่างไอ้ความรู้สึกที่มันออกมาจากคนคิดว่าอะไรที่ตนชอบพระน่าจะชอบอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างอาตมาเองก็เมื่อกันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไปไหนมาไหนมักจะไปรถเมย์มีคนมาถวายเหมือนกันเมื่อก่อนก็เป็นรถบอกว่ารักรถคันนี้มาก
ม่ให้ใครนอกจากท่านเพราะว่าผมรักท่านแต่ทีนี้อาตมาก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่รับละโยมเหตุผลก็คือมันอายอย่างที่ว่านะมันอายเหมือนหลวงพ่อชาว่านั่นแหละก็มีคนถามอยู่เหมือนกันนะเมื่อไรวัดจะมีรถสักทีเราก็อยู่มา21 22ปีก็ไม่ต้องมีญาติโยมมารับมาส่งมาดูแลนะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญากระจายดีๆหลายคันเนี่ยจะไปไหนก็มาบอกจะพาไปนี่ก็เรียกว่าตั้งแต่เราไม่มีรถวัดไม่มีรถของพระเองไม่ว่าโดยประการใดใครจะซื้อให้ก็ปฏิเสธมันก็เป็นเรื่องไม่ยากแต่เป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะหลายคนบอกว่าเดินทางไปโน้นมานี้เนี่ยก็พอดีวัดมันอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์สบายนะบางทีต้องไปธุระไปโรงเรียนอะไรเนี่ยก็โยมไปส่งขาไปขาเดียวขากลับกลับเองมีรถเมล์หลายคันทดลองเล่นด้านโน้นบ้างด้านนี้บ้างจนป่านนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องมีรถอยู่ประเทศไทยก็เหมือนกันไปเทศมาทั่วส่วนใหญ่นักเทศก็จะมีรถกันอยู่แหละแต่ว่าอาตมานี่ก็เอาเจ้าภาพมารับด้วยถ้าจะไปไหนขอเจ้าภาพมารับด้วยหรือไม่งั้นถ้ามันใกล้ถ้ารถก็ขอไปเองก็แล้วกันส่วนมากก็ประหยัดก็ไปรถทัวร์บ้างถ้ากลางวันก็รถสีส้มพัดลมก็พอโอเคก็ไปมาได้ทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นกรรมของอาตมานั่นคือสะสมมาแบบนั้น อยู่ในอเมริกาถ้ามันไม่รีบร้อนก็ไปรถไฟมันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งส่วนตัวที่ไม่รู้สึกว่ามันจะไปเพลิดเพลินกับรถเก๋งคันโน้นคันนี้ไม่มีอัธยาศัยไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็เลยถามจากคำสัมภาษณ์ของแม่จีแหละว่าถ้ามีเฟอร์รารี่จะซื้อให้หลวงตาอันนี้เอา BM ไปก่อนแล้วมันต่างกันยังไงเฟอร์รารี่กับ BMบางอย่างมันไม่รู้จักแล้วมันก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรนะเพราะฉะนั้นก็อยู่มาถึงทุกวันนี้เทศเสร็จใครเอามาถวายก็ไม่เอาถวายในนามวัดก็ไม่เอาคือไม่ต้องเอาก็อยู่ได้ญาติโยมหลายท่านปวารณาไว้20กว่าปีก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกโดยเฉพาะอยู่อเมริกาเนี่ยถ้าเข้าใจรถไฟเอ่ยรถบัสเอ่ยจะสะดวกในอย่างไปสนามบินอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่าเอาละวารับพิเศษลำบากจะต้องรับต้องส่งได้ดีแต่ไปเองก็ได้ ไปเองก็ได้ขึ้นจากนาวัดเลยวันนั้นเดินทางไปเที่ยวรถไฟเนี่ยขึ้นรถบัสนาวัดเลยไปลงฐานีรถไฟจากฐานีรถไฟแล้วก็ไปขึ้นรถแอมแทรกไปสบายแล้วว่าไปได้ทั่วเพราะขนส่งมวลชนมีอยู่แล้วก็คนที่ใช้ขนส่งมวลชนก็มีเยอะบางวันก็ตลกนั่งอยู่แต่เราคนเดียวก็กลายเป็นรถประจำตัวพระไปเหมือนกันในบางคราวรถบัสที่นี่ฉะนั้นก็เอาเป็นว่าให้เราเข้าใจสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของสัตว์บางคนมีคนเอามาทูลถวายมันก็กรรมของเขาชอบมันไม่ได้ปฏิเสธก็หาเหตุผลจนรับกันเอาได้แหละแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้ชอบไม่ได้รู้จักค่าไม่เห็นคุณค่าอะไรกลับเห็นว่ามันสิ้นเปลืองโดยซ้ำไปก็มองไปอย่างหนึ่งอินชัวรันก็แพงน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงขึ้นขนส่งมวลชนดีกว่า
รีบมากๆก็เขาเรียกอูเบอร์เอาแต่ส่วนมากมันก็พอไปได้ฉะนั้นบางคราวโยมก็พูดสรุปว่าบวชดีกว่ามันรวยดีมีรถหรูๆดั้งอะไรมันก็ไม่ได้ทุกคนมันเป็นกรรมของแต่ละคนถ้าคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ไปขนขวายในรถแบบนั้นไม่มีเบื้องหลังไม่มีกรรมกันมาก่อนมันก็ไม่มีแล้วก็ส่วนใหญ่พระก็ร้อยละ95ของไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมีรถเก่งนั่งทุกองค์ไปดูเถอะในแต่ละแห่งนั้นก็ลดหลั่นกันไปเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมสกตาศรัทธาคือมีความศรัทธาในเรื่องกรรมการกระทำของแต่ละคนแล้วก็มีผลเราดูบางคนอย่างเป็นรัฐมนตรีเป็นสิบกว่าวันก็ต้องลาออกแล้วแค่นั้นแต่ว่าบางคนที่รู้จักกันเกิดมาเพื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้ามีรัฐบาลนั้นต้องติดโผไปนั่นคือกรรมก็บางคนก็อยากเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นบางคนก็กำลังจะเป็นเอาถูกรัฐประหารซะก่อนก็มีบางคนเป็นรัฐมนตรีแล้วยังไม่ทันถวายสัตว์เขาปฏิวัติบนเครื่องบินก็มีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของกรรมสกตาจริงๆหรือว่ามาอายุสั้นอายุยืนก็เหมือนกันหลายท่านสุขภาพดีมากแต่ถึงเวลาไปก็ต้องไปก็คือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันก็แก้ลำบากนะแต่ถ้ามีปัญญามองเห็นอิทัปปัจจยตาก็เอาแบบแค่สร้างกรรมใหม่ก่อนเอากรรมดีๆเพราะฉะนั้นที่ว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าหัวข้อเรื่องที่พูดในวันนี้ก็คือ1ตถาคตโพธิศรัทธา2กรรมศรัทธา3วิบากศรัทธา4กรรมสกตาศรัทธาที่จะต้องขยี้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันรสนิยมไม่เหมือนกันแตกต่างกันทุกเรื่องอะไรล่ะพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วกัมมังสัตเตวิภัชติยะทิตังหีนัปปะหิตตายะกรรมย่องจำแนกคนให้ละเอียดและหยาบนะละเอียดละอ้อแล้วก็หยาบก็มาจากการจำแนกของกรรมที่ถ้าบางคนก็ไม่เข้าใจก็ปฏิเสธเอาดื้อไม่เชื่อเอาไม่เชื่อไม่ง้อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีอยู่หลักคำสอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสเช่นเราเป็นพระก็ต้องเผยแผ่ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละวันนี้เราก็พูดตัวศรัทธาถึงเรื่องศรัทธาว่าเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าศรัทธาสาธุปฏิทิตาความศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จยังประโยชน์ให้สำเร็จก็ขอให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้ถูกคนเรามันกรรมแตกต่างกันออกไปสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีอายุสั้นอายุยืนไม่สามารถกำหนดได้ด้วยเหตุปัจจัยเดียวแต่อย่าลืมเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงบทบาทอย่างสูงมากนี่เราก็ได้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนพวกเราเราก็ได้รู้ได้เข้าใจได้ดำเนินชีวิตมันมีหลายประเด็นมีหลายอย่างที่เราก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประเด็นอะไรสงสัยเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าการบูชาที่ถูกและราคาถูก
คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั่นคือราคาถูกไม่ตรงใจความรักความสามัคคีที่มีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปฏิบัติบูชาที่วัดพุทธปัญญากันน่าภูมิใจในพุทธบริษัททุกท่านมากันด้วยหัวใจอย่างวันนี้อาจจะกล่าวได้ว่ามาเยอะอาตมาก็ลองทดสอบดูว่าเพื่อที่จะนับจำนวนแต่พอดีเขาไปกันซะก่อนก็บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นใครมีใบละ1ดอลลาร์วางลงในถาดดูซิจะดูจำนวนแต่พอดีก็ไปกันบ้างแล้วก็อาตมาเสียงแหบคนก็ไม่เข้าใจก็ได้46ดอลลาร์ได้สมทบนำไปถวายในการทอดพระป่าในวาระของการเรียนบาลีครบ10ปีก็ฝากอาจารย์ดร.เลอเดชไปเรียกว่ามา46คนบวกใช้คำนั้นแล้วกัน46คนบวก50บวก60บวกเพราะหลายท่านไปก่อนแล้วแน่ๆก็น่าจะถึง60บวกไม่มีลบเลยจากนั้นก็มีการภาวนากันอีกก็เรียกว่าเป็นครอบครัวพุทธปัญญามาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าที่วัดนั้นมีผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาค้ำจุนพระศาสนานั้นมาวัดกันทุกวันมาเลี้ยงภัตตาหารเพลทุกวันแต่ว่าการจะได้มาเจอกันทั้งหมดต้องอาศัยวันแบบนี้วันวิสาขบูชาเช่นนี้ก็เรียกว่าบอกปากคนถามว่าทำวิสาขะไหมก็ทำก็ถือว่าค่อนข้างมากมากก็3 40นี่แหละที่ว่านับได้46ที่เหลือบวกลบก็น่าบวกน่าจะไปถึง60ทีเดียวก็เป็นที่น่ายินดีช่วยงานกันการมาช่วยงานวัดก็คือวิยาวัดจะใหม่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำเถอะช่วยกันจริงทั้งล้างจานทั้งเก็บข้าวเก็บของซักผ้าไม่เกิน3ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยทุกครั้งนี่คือน้ำใจชาววัดพุทธปัญญาที่ตั้งมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธองค์วันนี้อาตมาคิดว่าปิดท้ายรายการดึกแล้วเที่ยงคืน13นาทีก็ขอขอบคุณพี่น้องจากอเมริกาโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์จากอเมริกาคุณเคนธนาจากอเมริกาคุณปิ่นทิพย์โภคยสุภัทรอเมริกาโยมโจ้อเมริกาโยมนพรัตน์บุญกอบอเมริกาฝ่ายไทยฝ่ายไทยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ในประเทศไทยโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์นี่จากประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนกันยอมประพันธ์วงพาณิชย์สหายธรรมท่านประธานคณะทำงานส่วนโมกกลางวันแสกๆถ้าบ้านเราสบายเลยกลางวันแสกๆเลยกินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยเนาะประมาณบ่ายสองใช่ไหมประเทศไทยยอมนิพพาพรบอกว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติบูชาอันนี้สำคัญที่จะช่วยให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองอาตมาก็คงทำหน้าที่เลยเที่ยงคืนเหมือนกับทุกๆปีไว้แค่นี้ก่อนเรามานั่งพุทโธกันหน่อยแล้วก็ทางอเมริกาก็ส่งกันเข้านอนทางประเทศไทยก็ขอบคุณไปทำภารกิจกันต่อไป
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเจ็ดชีวิตที่ร่วมกันถึงดึกดื่นเที่ยงคืนก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปทุกท่านทุกคนเทอญพึงจำวันธรรมสวนสี่ครั้งวันครั้งชาวพุทธนุสรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรมแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไฟหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเองแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างกังวานแววผ่านลมพัดเส
ียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทย